แห่แต่งขันห้าของหวยปลาช่อนทองหลังงวดก่อนลุงดวงเฮงได้โชคถูกรางวัลที่1ชาวบ้านแห่แต่งขันห้าของหวยปลาช่อนทองหลังงวดก่อนลุงดวงเฮงได้โชคถูกรางวัลที่1ป้าวัย67ปีเจ้าของปลาเผยเมื่อคืนฝันมานอนข้างๆเมื่อวันที่30มิถุนายน2565ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งว่าที่บ้านเลขที่207หมู่ที่10ตำบลคำนาดีอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดมีชาวบ้านแต่งขันห้ามาขอเลขเด็ดจากปลาช่อนสีทองตัวสีทองอร่ามบางรายยังท่องคาถาชุมนุมเทวดาเพื่ออัญเชิญเทวดาลงมาร่วมในพิธีเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ปรากฏว่าชาวบ้านบางคนถึงขั้นเห็นตัวเลข58บนหัวปลาช่อนทองด้วยทั้งนี้สืบเนื่องจากปลาช่อนทองตัวดังกล่าวเคยให้โชคลุงวัย58ปีชาวอำเภอโพนทองถูกลอตเตอรี่1ใบเป็นรางวัลที่1งวดวันที่16มิถุนายน2565หมายเลข361807รับเงิน6ล้านบาทตามความเชื่อหากพบของเผือกเช่นช้างเผือกควายเผือกงูเผือกปลาเผือกจะเป็นสิ่งนำโชคจึงได้ซื้อลอตเตอรี่เลขที่บ้านของเจ้าของปลาช่อนทองคือบ้านเลขที่207ดังกล่าวป้าวัย67ปีเจ้าของปลาช่อนทองกล่าวว่าเมื่อคืนฝันเห็นมีกระบอกน้ำหรืออะไรสีเหลืองมานอนอยู่ข้างๆคาดว่าจะเป็นปลาช่อนทองมานอนด้วยในฝันโดยปลาช่อนตัวดังกล่าวมีน้ำหนัก 1.1 กิโลกรัมราชกิจจาประกาศมีคำสั่งให้พลเอกไพบูลย์เป็นคนไร้ความสามารถราชกิจจาเผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลางสาขามีนบุรีให้พลเอกไพบูลย์อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นคนไร้ความสามารถเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลางสาขามีนบุรีเรื่องศาลมีคำสั่งให้พลเอกไพบูลย์เอ็มพันเป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของพลตรีพจน์เอ็มพันคดีแพ่งหมายเลขดำที่ยชบเศษ144ส่วน2564คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ยชบเศษ283ส่วน2564โดยประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าด้วยพลตรีพจน์เอ็มพันผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้พลเอกไพบูลย์เอ็มพันเป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้องที่ครอบพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้วเห็นว่าอาการของพลเอกไพบูลย์เข้าลักษณะบุคคลวิกลจริตผู้ร้องเป็นบุตรของพลเอกไพบูลย์และเป็นผู้ดูแลพลเอกไพบูลย์มาโดยตลอดจึงเห็นสมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลจึงมีคำสั่งว่าพลเอกไพบูลย์เอ็มพันเป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของพลตรีพจน์เอ็มพันผู้ร้องทั้งนี้ประกาศณวันที่27เมษายนพ.ศ. 2565ลงนามโดยวรพจน์เวียงจันทร์ผู้พิพากษาทั้งนี้สำหรับพลเอกไพบูลย์เอ็มพันเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมคนที่42เคยดำรงตำแหน่งหวังวันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2538ถึงวันที่30กันยายนพ.ศ. 2539เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาปี2535ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลางสาขามีนบุรีให้พลเอกไพบูลย์อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมเบลล่าตอบข่าวลือเวียเตรียมแต่งงานเผยมีแต่คำยินดีกับทุกเรื่องที่อีกฝ่ายมีความสุขเบลล่าราณีตอบแล้วหลังมีข่าวลือเวียสุกลวัฒน์เตรียมแต่งงานขอไม่ออกความเป็นเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวลั่นมีแต่คำยินดีกับทุกเรื่องที่อีกฝ่ายมีความสุขวันที่30มิถุนายนที่คอเทียแกลเลอรี่ชั้น M ศูนย์การค้า DM คอเทียนางเอกชื่อดังเบลล่าราณีแคมเปญเปิดใจให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2ถึงกระแสข่าวลือเวียสุคนลวัฒน์คณรส
อดีตคนรักเตรียมแต่งงานเดือนหน้ากับสาวนอกวงการโดยเบลล่ากล่าวว่าเรื่องนี้ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่เขาเบลก็อยากให้ถามกับพี่เขาเองมากกว่าเพราะว่าส่วนตัวเบลไม่ได้มีการคุยอะไรกับพี่เขาส่วนตัวเลยตอนนี้ก็ยังคงสถานะของความปรารถนาดีต่อกันและเป็นพี่น้องที่มีมิตรภาพที่ดีให้กันเท่านั้นตอนได้ยินข่าวทีแรกตกใจไหมถ้าสำหรับตัวเบลก็รู้สึกว่าเบลยินดีกับทุกเรื่องที่พี่เขามีความสุขอย่างที่เคยบอกไปตั้งแต่แรกหรือว่าก็บอกมาตลอดว่าแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเบลก็มีแต่ความปรารถนาดีเสมอพอมีข่าวลือแบบนี้แฟนๆหลายคนค่อนข้างเป็นห่วงความรู้สึกของเราคือความจริงแล้วตอนนี้มันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนเบลคิดว่าก็รอให้พี่เขาตอบดีกว่าเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่เขาด้วยอยากจะให้เกียรติพี่เขาให้เกียรติคนรอบข้างและให้เกียรติครอบครัวพี่เขาเบลขออนุญาตไม่ออกความเห็นเรื่องนี้แล้วกันแต่ไม่ว่าจะยังไงเราก็มีแต่คำยินดีใช่ไหมใช่ค่ะยิ้มแต้วชิวมากโดนบูลลี่ขาเล็กตอบกลับจะให้สูบลมเหรอแง้มเต้ยมีหนุ่มคุยแล้วแต้วชิวมากโดนชาวเน็ตคอมเมนต์เรื่องรูปร่างที่ผอมบางเกินไปมาตลอดนางเอกชื่อดังแต้วณัฐพรเตมีรักจึงขอออกมาระบายความอัดอั้นตันใจบ้างบอกจะงอนแล้วนะบูลลี่กันอยู่ได้ปี2022แล้วล่าสุดเมื่อวันที่30มิถุนายน65มีโอกาสเจอแต้วที่มาร่วมงานสยามพารากอนวัดแอนจิวเวอรี่เอ็กโป2022มหกรรมงานแสดงนาฬิกาและเครื่องประดับครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนางเอกสาวได้เผยความรู้สึกหลังโดนบูลลี่เรื่องขาเล็กผอมมากไปบอกไม่ถือสาชิวมากเพราะเข้าใจและจัดการกับความคิดตัวเองได้ไม่คิดฟ้องใครหรือเปลี่ยนความคิดคนอื่นนอกจากนี้ยังแง้มถึงความรักของเพื่อนซีเต้ยจรินพรที่ตอนนี้มีหนุ่มคุยแล้วด้วยเหมือนได้ระบายความอัดอั้นตันใจที่เราได้พูดออกไปทำอะไรก็โดนดราม่าตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงเหมือนกับคิดว่าทุกอย่างมันก็โอเคแล้วแต่มันก็ยังมีกระแสต่างๆเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมนะอะไรอย่างนี้ค่ะก็แค่นั้นไม่ได้มีอะไรบ่นลอยๆเฉยๆเกี่ยวกับที่มีคนทักว่าเราผอมไปไหมมันเป็นมุมกล้องด้วยแล้วมันก็เป็นขาเราเองด้วยทำไงอักสูบลมเหรอหรืออะไรหัวเราะเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเราด้วยมุมกล้องต่างๆพอกลับมาคิดก็เข้าใจได้หลายคนอาจจะมองแค่แป๊บเดียว2วิแล้วเขาก็พิมพ์เจอแบบนี้มาตลอดนานแค่ไหนแล้วไม่รู้ไม่ได้นับเลยก็มีมาเรื่อยๆแต่แต้วก็แอบคิดว่าคนอื่นเขาโดนแบบแต้วไหมนะก็น่าจะเหมือนกันละมั้งแต่ว่าเราอาจจะเป็นบุคคลที่โดนติดกันคนอื่นเริ่มออกมาปกป้องตัวเองออกมาฟ้องเราก็โดนหนักเหมือนกันอยากฟ้องไหมก็คงไม่ครับพยายามจัดการกับความคิดตัวเองมากกว่าคงไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความคิดใครมันไม่รู้จะเอาอะไรคืนเราก็ไม่ได้เสียอะไรนอกจากความไม่เข้าใจนิดหน่อยสุดท้ายพอหยุดคิดในมุมมองของคนอื่นเป็นยังไงก็พอเข้าใจได้มันกระทบจิตใจเราจัดการความรู้สึกนี้ยังไงก็ใช้เวลาแป๊บเดียวไม่ได้นานไปกว่าการที่เขาตัดสินใจพิมพ์เราแค่ทำความเข้าใจกับตัวเราแค่นั้นเองเราไม่ได้หมกมุ่งที่จะรู้แต่แค่บางทีมันผ่านตาหรือบางทีไปพาดหัวข่าวโดยที่มันไม่มีอะไรเลยเราก็แค่แบบโอเคแค่นั้นคือเราก็เห็นค่าเราอยู่ในสังคมมันก็เป็นที่พูดถึงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะแง่บวกแง่ลบเราก็แค่จัดการกับความรู้สึกเราเองสำหรับแต้วคิดว่าเรื่องที่เป็นคอมเมนต์แย่ๆต่างๆมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆในการทำงานที่แต้วต้องดีลทุกอย่างแต้วก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กมากน้อยใจไหมที่มีคนไม่เข้าใจในตัวเราตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาต่อว่าตลอด
ไม่น้อยใจค่ะเราแค่ทำงานที่อยู่ตรงหน้าของเราอะไรที่เราคอนโทรลได้แค่นั้นพอเลเวลไหนมันจะถึงขั้นที่ต้องออกมาว่าอยู่กันดีๆไม่ได้แล้วไม่มีหรอกหัวเราะปล่อยชิลๆดีกว่าค่ะคุณในให้กำลังใจยังไงไม่ต้องให้กำลังใจมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยมันเป็นเรื่องปกติมากบางทีคนใกล้ตัวเห็นจะโมโหแทนเราอ๋อใช่ก็จะมีบ้างแต่ว่าเราก็จะแอมไฟค่ะแอมไฟฉันโอเคฉันชิลมากมันไม่ได้มาทำลายเราได้กลับทำให้เราเข้าใจโลกเข้าใจอะไรมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นชิลๆค่ะใจเราสตรองมากกับเรื่องแบบนี้ใช่เราก็มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติแค่เราเข้าใจตัวเราเองแล้วเราก็โฟกัสกับสิ่งที่เราต้องโฟกัสแค่นั้นเองค่ะแต่อย่าล้ำเส้นมากเกินไปก็ไม่นะแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาทุกอย่างมันก็ไม่ได้มีอะไรล้ำเส้นเราขนาดนั้นเรามองแค่ว่ามันเป็นคำพูดที่ถ้ามันมีประโยชน์ที่เราสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรได้เราก็ลองเอามาวิเคราะห์ดูว่าเราทำอะไรกับมันได้ไหมถ้ามันเป็นอะไรที่มันปรับเปลี่ยนไม่ได้มันก็ต้องเป็นแบบนั้นท่ามกลางดราม่าก็มีคลิปเซลฟี่บนเรือมีความเซ็กซี่เบาๆคนชมกับคลิปนั้นต่ออันนั้นเป็นแฟนรายการพี่โอพี่ปุ๊กกี้เราเข้าไปดูติดตามทุก EP เรารู้สึกมันตลกดีก็เลยเอาเป็นคลิปเก่าๆเอามาตัดต่อสักหน่อยแก้เซ็งค่ะคลิปนั้นมีแต่คนชมไม่มีไปเลยขอบคุณค่ะก็ดีทำให้คนขำๆบ้างไม่ต้องซีเรียสกับเราเนาะเรายังไม่ได้ผอมขนาดนั้นเนี่ยผอมเหรอผอมหัวเราะคือค่า BMI โอเคอยู่ก็คิดว่าได้อยู่เราก็ค่อนข้างแข็งแรงค่ะอัปเดตเรื่องความรักบ้างดีค่ะก็โอเคค่ะช่วงนี้ดาราขอแต่งงานกันเยอะคู่เรามีสัญญาณบ้างยังไม่มีค่ะยังไม่มีตอนนี้อยู่กับเรื่องงานมากกว่าเทรนด์นางเอกสละโสดติดกันก็มีเรื่อยๆล่ะค่ะไม่ได้แบบว่าช่วงไหนแต้วคิดว่ามันก็อยู่ที่ความลงตัวอะไรหลายๆอย่างก็มีเรื่อยๆอยู่แล้วพอเห็นลูกมิวนิษฐาอยากมีโมเมนต์นั้นบ้างแล้วหรือยังก็เป็นเรื่องปกติของคนที่แบบตีกันในหัวอยากมีไม่อยากมีแต่ว่ามันก็แค่คิดเล่นๆความเป็นจริงก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวรอดูว่าชีวิตจะนำพาไปทางไหนก็ทำงานไปก่อนค่ะคุณในเคยคุยเรื่องชีวิตคู่วางแผนอะไรกันบ้างหรือยังไม่ได้คุยค่ะไม่มีแยบแยบเลยเหรอต้องโทรถามแล้วแหละยิ้มรวมกวนเพื่อนมีโดนแซวไหมไม่มีค่าส่วนใหญ่จะพุ่งเป้าไปที่บุคคลที่ทุกคนคิดว่าเอ๊ะใครนะเต้ยก็ยังไม่ได้ความอะไรเท่าไหร่ยังไม่เห็นคู่เต้ยยังค่ะอันนี้ก็คือเปลี่ยนจากเรื่องตัวเองไปเต้ยเลยหัวเราะทุกคนก็ลุ้นอยู่ว่าใครนะจะแฮปปี้ไหมเพื่อนๆก็ยังไม่เห็นเต้ยเชื่อหมอดูทักรอบนี้ปิดไม่อยากให้หลุดไม่เปิดตัวเต้ยขอโทษนะต้องเปลี่ยนเรื่องหัวเราะเพราะอะไรก็ตามแต่เราก็เคารพการตัดสินใจของเต้ยแอบเล่าให้ฟังเราก็อยากรู้มากโทรไปพูดเหมือนรู้แล้วนะแต่ไม่รู้เขาก็โลกใหญ่เลยฮะอะไรนะแต่สุดท้ายก็ไม่เนียนไงก็ไม่ได้คำตอบเขาก็บอกว่าจะพามาเมื่อพร้อมเราก็เดาเดาคนนี้ปะเนี่ยเต้ยก็ไม่หลุดเขาก็ไม่ได้ให้เหตุผลอะไรเยอะเขาก็บอกแค่ว่าเดี๋ยวบอกเงียบก่อนก็คิดว่าต้องเป็นคนที่ผ่านตาบ้างแหละ